ห้าอดีตคู่รักข้ามช่องเลิกกันแล้วงานรุ่งปังสุดๆจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่อดีตคู่รักซุปตาข้ามช่องของพระเอกช่อง7อย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กับนางเอกสาวช่อง3เบลล่าราณีเรียกได้ว่าเป็นคู่รักข้ามช่องที่ฮอตด้วยกันทั้งคู่แม้ตอนนี้ทั้งคู่นั้นจะเลิกรากันไปแล้วปิดฉากรัก9ปีลงไปอย่างน่าเสียดายแต่ถึงแม้ทั้งคู่นั้นจะจบความสัมพันธ์ลงไปแล้วแต่ความฮอตของทั้งคู่นั้นบอกเลยว่าปังยิ่งกว่าเดิมต่อมาที่อดีตคู่รักของพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติและนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวแรงสนั่นวงการเลยทีเดียวสำหรับคู่รักต่างค่ายระหว่างช่อง3กับช่อง7ซึ่งตอนนั้นเองความรักของทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าหวานจดจ้อยจนน้ำตาลยังต้องเรียกพี่แต่แล้วทั้งคู่นั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าได้เลิกรากันจบความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีเรียกได้ว่าตั้งแต่ลดสถานะกันไปงานก็ปังด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวข้ามาที่อดีตคู่รักของนางเอกช่อง3อย่างสาวโบเมลดากับพระเอกช่อง7อย่างหนุ่มมิกทองระยะหลังจากที่สาวโบย้ายช่องก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มห่างกันออกไปจนสุดท้ายรักก็ถึงทางตันทั้งคู่ได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กันในที่สุดรักจบแต่กระแสดราม่าไม่จบเพราะมีข่าวลือว่าผู้จัดการของหนุ่มมิกนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่นั้นต้องเลิกกันไปแต่หนุ่มมิกนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ฟังอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยนั่นเองหลังจากที่ทั้งสองได้เลิกกันไปนั้นก็ทำให้งานลุมเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งละครและงานอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมต่อด้วยอดีตคู่รักของพระเอกช่อง3อย่างหนุ่มหมากปรินกับนางเอกช่องวันอย่างสาววิววรรณรสหลังจากที่โดนจับผิดมาหลายครั้งหนุ่มหมากก็ได้ออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่จริงแต่หลังจากนั้นได้ไม่นานฝ่ายชายก็ไปมีข่าวส่งไลน์คิดถึงนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แม้จะปฏิเสธว่าเป็นการส่งแบบเพื่อนจึงทำให้ตอนนั้นความสัมพันธ์ของหมากและวิวก็เป็นอันต้องยุติลงไปเช่นเดียวกันซึ่งสาววิวเผยว่าตนกับหมากนั้นไม่ได้ตกลงอะไรกันเพียงแต่เลือกที่จะห่างกันไปเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดเพราะไม่อยากให้กระทบกับหลายคนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ก็ทำให้ทั้งหมากและวิวนั้นมีงานลุมเข้ามาเยอะมากกว่าเดิมเลยนั่นเองล่ะครับปิดท้ายกันที่อดีตคู่รักของพระเอกช่อง3อย่างหนุ่มหน่องธนากับนางเอกรุ่นน้องข้ามช่องอย่างสาวแพรวานิชาภัทรหลังจากที่มีข่าวว่าทั้งคู่นั้นซุ่มปลูกต้นรักกันตั้งแต่ตอนที่สาวแพรวานั้นอยู่คนละค่ายแล้วแต่หลังจากที่ออกมาเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันได้ไม่กี่ปีทั้งสองก็ต้องเป็นอันยุติความสัมพันธ์ลงไปแบบทั้งที่ยังรักจบกันด้วยดีหลายมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่เลิกกันไปนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะมีงานเยอะขึ้นทั้งละครทั้งงานพรีเซนเตอร์ทั้งคอนเทนต์ช่องตัวเองจะเรียกว่าเลิกกันแล้วงานลุมก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชม